ี๋ยวเราก็จะมาลองซื้อสูตรทำขนมเค้กแฟนซีกันดีกว่านะฮะแบบว่ามันต้องใช้โลบักซื้อใช่ไหมถ้างั้นก็จัดไปเลยครับผมโอ้ยจะคิดก็หิวแล้วขนมเค้กแฟนซีสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันอีกเกมโลบักกันอีกนะคะก็คลิปนี้เราก็จะมาจำลองการทำขนมเค้กแฟนซีขายกันเนาะโอเคค่ะจะมีสูตรขนมเค้กอะไรกันบ้างใครอยากรับลองทำขายกันเลยดีกว่าจ้าโอเคค่ะเราก็เข้ามาในแมปของ Bakery Simulator กันแล้วเนาะก็จะเป็นการจำลองนะคะในการทำสูตรขนมเค้กขายกันนะเอาอะเราก็จะเลือกร้านนี้ค่ะเป็นร้านเบเกอรี่ขายขนมเค้กของเราว้าวพี่เคนหิวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไว้ขายลูกค้าทำอะไรพี่เคนจะได้กินน่ะเดี๋ยวทำให้กินหลังร้านหลังร้านหลังร้านแล้วปิดร้านเลยอ้าวยังไม่ได้เปิดเลยจะปิดแล้วหรอโอ้ดูดิวันทูดิบเขาให้เรามาหยิบที่ตรงนี้ใช่เปล่าอุ้ยสุดยอดดูดิเต็มเลยอะเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยทางงานเราก็เลือกร้านแรกดีปะโอเคเราก็เคลมกันก่อนเนาะโอ้โหอยู่ร้านอยู่ร้านแรกเลยเหรออยู่ร้านแรกก็ดีแล้วจะได้เข้าออกสะดวกไงโอ้โลเคชั่นดีอะนี่จะขายดีเฮ้ยเขามีสูตรทำขนมเค้กขายด้วยล่ะแต่เราซื้อมาแล้วเนาะขอฟรีได้ปะไม่ได้ขอซื้อของขายคาเฟ่ฟรีกันโอเคเราก็มาทำคุกกี้กันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบกันก่อนอะคะเขาให้เราไปหยิบวัตถุดิบใช่เปล่าตอนนี้นะคะร้านของเราเนี่ยยังโล่งจ้องอยู่เลยอะขอบอกว่าสูตรเค้กแฟนซีของเราเนี่ยลูกค้าแย่งกันซื้ออย่างโหดนะเหมือนหิวข้าวกันเลยแหละลูกค้าไม่เห็นมีสักคนเลยเจ๊งแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกสูตรเค้กแฟนซีของเอ้ยอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องไปทำการปลดล็อกกันก่อนเนาะก่อนอื่นนะคะต้องเก็บวัตถุดิบกันก่อนนะเราก็เอารถเข็นค่ะไปเก็บวัตถุดิบกันก่อนค่ะเอออ้อมระวังของมันจะร่วงลงมาแล้วซึ่งวัตถุดิบเนี่ยที่จะทำพวกเค้กนะคะมันก็จะมีพวกนมแป้งไข่ไก่เนยน้ำตาลท็อปปิ้งครีมผงฟูนะเอาล่ะเราก็จะลองใส่ลงไปดูนะคะมีเท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปจะเต็มนี่ทำอะไรอ่ะฮะทำคุกกี้ไงว้าวหอมจุงวุ้ยอยากกินใช่หอมมากเลยพี่เคนชอบกินคุกกี้เลยอ่ะพี่เคนชอบกินมิสซิฟิลดิโอ้ยกินของแพงกันเราเนี่ยอร่อยแล้วจะบอกให้เฮ้ยเขาชอบกินออริโอ้เสร็จแล้วโอ้โหอ้อมไม่แล้วอ่ะควันชุยเลยดาร์กช็อกโกแลตวุ้ยน่ากินเวอร์มันดาร์กช็อกโกแลตเฮ้ยอันชิ้นใหญ่ดีอ่ะกินชิ้นนึงก็อิ่มแล้วอ่ะแต่ว่าวัตถุดิบหมดแล้วแหละเราจะต้องไปเก็บวัตถุดิบมันต่อไปช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งโอ้โหไข่ไก่มาเป็นแพงเลยอ่ะเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวไข่ร่วงอ่ะจำดีว่าเซียวมากเลยอ่ะอ่ะเอาใส่ตู้อบละเราเลือกเป็นพวกเค้กดีกว่านะคะลองทำเค้กแฟนซีกันดูเนาะว่าตัวเค้กแฟนซีนะคะมันจะน่ากินแค่ไหนเนาะอ๋อนี่ไงที่เราซื้อได้โลบักมาใช่ไหมถูกต้องแล้วแล้วเราก็ได้ทำการใส่ผงชาเขียวมัทฉะลงไปด้วยโอ้โหสุดยอดเอามาเป็นเค้กมัทฉะ3ชั้นโอ้โหนี่เค้กแต่งงานใครเนี่ยโอ้ยหอมฉุยเนี่ยดูดิควันขึ้นเลยอ่ะมันเบิ้ลเลยกินไงหวัดไหวเนี่ยโอ้เค้กชาเขียวเขาก็ชอบนะอุ้ยขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยไม่ขายขายได้ราคาดีเนี่ยเฮ้ยลูกค้าจะมาซื้อหรือยังเนี่ยเอ้ารู้ได้ไงว่ามันอร่อยไม่มี QC อ่ะเอ้าคุณลูกค้าเฮ้ยลูกค้ามาสวัสดีครับเจอเลยครับผมเฮ้ยหมาวิ่งหมดเลยเหรอเอ้าเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เอาเค้กไปเลยหมดเกลี้ยงเลยเหลือเค้กชาเขียวไงเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเนาะเราจะต้องมีเตาอบแบบใหม่ค่ะรู้สึกว่าเตาอบแบบเก่านะคะมันอบไม่พอเนาะอบไม่ทันใจนะคะเราเอาสีไหนดีล่ะแรกๆเงินก็ยังไม่ค่อยมีเนาะเอาแบบนี้ไปก่อนเอาแบบถูกๆไปก่อนเนาะเน้นเยอะเน้นปริมาณไปก่อนเนาะให้กูบ้างเอามาดีมีเท่าไหร่มาให้หมดอยู่5บาทเหรอปะไม่เป็นไรทั้งเก็บไปที่เดิมเถอะ โอเคเราเน้นปริมาณนะคะเราต้องเน้นเตาปริมาณไปก่อนค่ะช่วงแรกๆเนาะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้สีเหลืองซะด้วยนี่อ่ะตามมาแล้วเตาใหม่โอ้โหเตาใหม่สวยๆจะได้อบจำนวนได้เยอะขึ้นเนาะเอาล่ะเราก็ไปเก็บวัตถุดิบกันต่อค่ะเฮ้ยมีของใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะคะเราต้องเลเวล5ขึ้นไปก่อนเนาะมาถึงจะปลดล็อกเมนูใหม่ๆนะคะระวังมันล่วงอ้าวมุ้ยเสียวแทนเสียวหล่นมากเลยเนี่ยหล่นแล้วใครจะเคลมให้เนี่ยโอเคทำเค้กต่อไปดีกว่าเค้กแฟนซีแล้วค่ะขอบอกว่าอันต่อไปเนี่ยเราแอบใส่ผงสตรอเบอรี่ลงไปด้วยนะเป็นผงครีมสตรอเบอรี่ใช่ไหนๆดูดีปีงาออกมาเป็นเค้กดับเบิ้ลเบิร์ธเดย์โอ้โหหอมฉุยเลยทุกควันดิเอ้ยมันสีเรนโบว์เลยนะฟุ้งฟิ้งโอเคเราก็จะแต่งวางไว้แบบนี้หน้าร้านเนาะเผื่อว่ามีใครสนใจผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมาซื้อนะมาช่วยอุดหนุนในดีอยากขายไหมคะอยากขายอ่ะช่วยอุดหนุนในนะมีของใหม่เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าก็มารอแป๊บนึงเตาก็ไม่ทันเนี่ยมีอยู่2เตาเนี่ยโอ้ต้องซื้อเตาเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยใช่เราต้องซื้อเตาเพิ่มต้องซื้อเตาที่แบบว่าแพงขึ้นนะมันจะได้แบบว่าใส่วัตถุดิบเยอะขึ้นใช่ไหมตัวเมนูใหม่ๆเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้เราทำเค้กต่อแล้วนะเฮ้ยเลเวล2แล้วเย้ชิโยเอาเค้กชาเขียวเหมือนเดิมโอ้ย3ไม่เป็นไรค่อยๆปลดล็อกไปเนาะอันนี้ขายดีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรออันนี้ขายหมดมีอะไรก็ขายหมดโอเคเดี๋ยวก่อนนะอันต่อไปล่ะอุ๊ยเค้กใหม่ดับเบิ้ลสตรอเบอรี่โอ้โหดูสตรอเบอรี่ดินี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นมันเนี่ยลุกเบิ้ลเลยใช่มันเป็นช็อตเค้กใช่แล้วล่ะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอยากกินน่ะดูดิ
แต่ว่ากินไม่ได้นะเอาไว้ขายโอ้งกอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่เกินเราต้องการเงินไว้ซื้อของเอาล่ะเราก็ไปเก็บวัตถุดิบต่อดีกว่าค่ะโอ้โอ้นมนมเดี๋ยวนมร่วงเดี๋ยวร้อนร้อนแล้วกายกรรมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอเคเอาใส่เตาแล้วนะโอ้ดีเนี่ยไม่ต้องมานั่งตีไข่เองอ่ะถ้าตีไข่ตีแป้งเองก็แบบว่าลากไปไม่น่าจะเสร็จแล้วเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยลูกค้ามาเอาลูกค้ามาผมมากับเต้นเลยธุรกิจสวัสดีครับรับสวัสดีครับโอ้เค้กชาเขียวเขาหยิบไปแล้วอ่ะไปแล้วเหลือ2อันโอ้ยดีมันยังเหลือ2อันนะพี่เคนโอเคไม่เป็นไรเราผลิตต่อดีกว่าเนาะเอ้าได้แล้วนี่ไงหูยพี่เคนเค้กใหม่ Black Forest โอ้ใส่เชอร์รี่ด้วยเหรอใช่เป็นเค้ก2ชั้นนะหูยน่ากินเวอร์เขาชอบมากเลยเป็นเค้กช็อกโกแลตน่าแล้วก็ราดครีมสดใสเชอร์รี่เขามีเขียนชื่อเค้กด้วยนะเนี่ยอ๋อใช่ใช่อันนี้เห็นแล้วล่ะโอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องไปช้อปปิ้งกันก่อนเนาะรู้สึกว่าเตาอันเก่าอะค่ะอบแบบว่าไม่ได้ทันใจเท่าไหร่นะคะเราต้องมาซื้อรถเข็นก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเตาอบเราเพิ่งซื้อไปนี่นาเอาแหละเราก็จะซื้อแบบถูกๆไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเงินมันยังเหลือเราจะซื้อเตาอบดีปะมีได้เจ๋งๆมากเจ๋งมากเจ๋งมากเอาสีขาวก่อนละกันโอเคแล้วก็จะซื้อไปนะคะอีกหนึ่งเตาเนาะเอามาช่วยกันนะเอาละเราก็วางเตาที่3ลงไปเลยโอเคเราต้องรีบผลิตนะเดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อแหละโอเคโอเคเราต้องมีไข่ไก่ก่อนวัตถุดิบสำคัญเลยแล้วก็พวกแป้งเนาะเอาล่ะเราก็ต้องมีพวกชีสด้วยใช่ไหมระวังร่วงอ้อมดูดิมันโยกแล้วโยกแล้วนี่น่าจะมีบลูเบอร์รี่เนี่ยสูงเกินไปป่ะนี่อ้าวเต็มแล้วจะชนเพดานแล้วอ้าวโอเคเต็มแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่เตากันก่อนเนาะอันนี้มาได้มาแล้วใส่เตาก่อนโอ้โหยัดเข้าไปหมดได้ไงเนี่ยแล้วก็ใส่สูตรเค้กลงไปเฮ้ยมันทำแบบอัตโนมัติเลยเนี่ยนะเจ๋งจุงเฮ้ยดีนะรถเข็นนะมันจุดได้เยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคยังไม่พอเราต้องไปแบบว่าเตรียมวัตถุดิบเพิ่มอีกนะคะอ่ะใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่ลงไปให้หมดระวังระวังโยกแล้วโยกแล้วล่วงแล้วอันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านเลยนะโอ้ไปดูเครื่องพอดีเลยเราลองผลิตคุกกี้ดูบ้างเนาะมันจะได้ปลดล็อกได้หลายอันนะคะโอเคแป๊บนึงนะรอมันอุ่นแป๊บนึงรอมันอบแป๊บนึงอันนี้มันหม้ออบไร้น้ำมันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่ไงพี่เคนคุกกี้แบบไหนโอ้โหรสส้มซะด้วยมันเป็นลูกดอกไม้เลยเหรอใช่ตรงกลางอ่ะเป็นรสส้มนะดูน่ากินเลยเขาชอบมากเลยคุกกี้รสส้มอ่ะนี่น่ากินน่ะอ๋อเห็นแล้วหอมจุ้งเห็นแล้วหิวเลยปัจจิกอันได้ปะเห็นแล้วหิวข้าวอยากกินขนมเค้กเลยเดี๋ยวก็น่าแป๊บนึงต้องรีบแล้วเป็นเวลาหน่อยอุ้ยจะหมดเวลาแล้วลูกค้าเขาจะมาซื้อแล้วจริงๆเหลือเวลาอีกเยอะนะแต่เราเร่งไปอย่างนั้นแหละฮ่านี่ไงได้เค้กมาอีกก้อนนึงแล้วเค้กใหม่อีกแล้วได้มาหลายตอนแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วก็จะอบต่อนะคะนี่ในเวลา4แล้วนี่มันเค้กแครอทมันเป็นเค้กใหญ่เกินไปไม่นี่จะกินไงหมดเนี่ยเฮ้ยดูดิมีแครอทอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างน่ารักเลยอ่ะโอ้สุดยอดเฮ้ยน่ากินนะพี่เคนเค้กแครอทอ่ะพี่เคนเคยกินปะไม่เคยกินแหละทำให้กินอะไรดีเขาก็ไม่เคยกินการเขาเคยกินแต่เค้กส้มอ่ะเฮ้ยคุกกี้ไหมโอ้พี่เคนคุกกี้ดวงดาวมะนาวสวยจังดูดิเป็นลูกดาวเลยเป็นรสเลมอนแต่ว่ามันหายไปแล้วมันไปซ้อนกับเค้กแล้วอ่ะเฮ้ยขาทางเลยขาทางนี่จ้าโอเคเราก็จะอบต่อนะคะทำต่อไปจนกว่าเลเวลจะขึ้นเนาะอุ้ยของใหม่ๆอีกแล้วโอ้คุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพเฮ้ยเขาก็ชอบนะช็อกโกแลตชิพเนี่ยแต่ว่ากินมากไม่ไหวนะเดี๋ยวน้ำหนักยิ่งขึ้นนะสายไปแล้วเอ้ยยังไม่สายเกินไประวังตอนนี้ไม่ทันการละโอเคเราไปช้อปปิ้งกันต่อดีกว่าเนาะเราจะซื้อเตาใหม่ดีกว่านะคะเอาสีไหนดีล่ะขอแบบเจ๋งๆนี่ไหมเอ้ยลายแตงโมก็น่ารักนะเนี่ยดูดิเป็นไงบ้างมีอะไรเจ๋งมากเอ้ยนี่ไงเหมือนเตาอบพิซซ่าเลยอ่ะเอ้ยเขาชอบเลยอีกอันนึงอ่ะเอ้ยเอาวันนี้ดีกว่าถูกชะตากับอันนี้จัดไปเลย 2,078 บาทโอ้โหหมดตัวเลยเหรอแต่ว่าไม่อยากจะบอกเลยไม่อยากจะเซตเลยพี่เคนเขาถอยเตาอบอันใหม่มาแล้วอ่ะโอ้โหนั่นมันอะไรกันน่ะหรือว่าอบพิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวอ้าวตกลงอ้าวจะขายอะไรกันแน่เนี่ยแครอทเค้กหรือพิซซ่าเนี่ยเขาให้อบพิซซ่าปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราไปเอาวัตถุดิบกันต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องปลดล็อกเค้กกันต่อนะคะเอ้ยดูดิเอ้ยเดี๋ยวต้องไปซื้อรถเข็นใหม่แล้วอ่ะมีชีสด้วยเหรอมีชีสด้วยใช่งวดนี้มีชีสมาด้วยนะโอเคแล้วก็จะอบใหม่นะคะเอาเป็นโดนัทบ้างดีกว่าเนาะเอ้ยมีโดนัทแล้วเหรอเนี่ยพอเลเวลเราขึ้นใช่ปะถ้าแบบว่าเลเวล5นะคะมันก็จะปลดล็อกเมนูใหม่ๆเนาะฮะโดนัทพี่เคนก็อยากกินใช่โดนัทเขาก็ชอบนะเขาชอบมากเลยเขาชอบกินดังกินโดนัทที่พี่เคนเขาก็ชอบกินนะเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาเป็นแถวเลยโอ้โหเดี๋ยวอย่าแย่งกันนะครับต่อแถวนะครับโอ้โหหมดเลยเฮ้ยเขาเหมาหมดร้านเลยหมดเกลี้ยงเลยอ้าวเราเจ๊งแล้วโอ้โดนัทใหม่อ้าวบัสตันครีมโอ้มีช็อกโกแลตด้วยอันนี้เขาก็ชอบกินเนาะอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยพี่เคนเห็นแล้วน้ำลายไหลอุ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้เหรอเจลลี่โดนัทก็ดีอุ้ยสุดยอดรสสตรอเบอรี่สุดด้วยอยากได้ไส้ครีมพี่เคนชอบ
เขาก็ชอบไส้บาวาเรียนนะเขาก็ชอบกินนะนี่ไงหุยวานิลาฟันโอ้โหอันนี้ก็อร่อยวานิลาผสมช็อกโกแลตอุ้ยจัดเต็มโอ้โหน่ากินทุกอันเลยอ่ะอุ้ยแต่เขาชอบกินขนมเค้กมากกว่านะเพราะว่าขนมเค้กมันดูมีการลงทุนเดียวโอเคเราเก็บวัตถุดิบกันต่อดีกว่าค่ะเอาเนมาเร็วนี่โอ้โหนี่นึกว่าพิซซ่ามันไม่ใช่นะโอ้ยเป็นโดนัทสตรอเบอรี่เนาะโอเคจังตั้งโชว์ไว้ก่อนนะโชว์ไว้โชว์ไว้เรียกลูกค้าไว้ก่อนพี่เคนไปเป็นนางกวักหน่อยเร็วไปเรียกลูกค้ามาหน่อยเร็วระดับนี้ไม่ต้องเรียกว่าเดี๋ยวลูกค้าก็มาแล้วเป็นแมวกวักแบ็คฟอร์เรสอีกแล้วเหรอแต่ว่าเป็น2ชั้นใช่เปล่าโอ้โหน่ากินจุ้งยำแมวเนี่ยขอกินแต่ลูกเชอร์รี่ได้ปะย่าเอาไปขายโอเคเก็บวัตถุดิบกันต่อกันเนาะโอ้ยรถเข็นมันเต็มอีกแล้วต้องซื้อใหม่แล้วมั้งเอ้ารถเข็นเล็กไปแล้วอ่ะไม่พอแล้วกะไม่พอปริมาณแล้วอุ้ยลูกค้ามาโอ้โหมาแล้วโอ้โหไปขบวนรถไฟเลยโอ้ยเดียวยาวไปเดิมด้วยหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหไม่เหลือพี่เคนเลยเฮ้ยเขาเหมาหมดร้านเลยอ่ะพี่เคนโอ้ไม่พี่เคนเอากินอีกแล้วเฮ้ยแสดงว่าฝีมือพวกเราใช้ได้ใช่เปล่าเขาเหมาหมดเลยอ่ะเฮ้ยงั้นต้องรีบผลิตต่อแล้วเฮ้ยเอาไม่สังเกตลูกค้าหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะลูกค้าคนเดิมเขาท้องเสียไม่กล้ามาอีกเลยดิไม่ใช่อย่างนั้นเออเหรอเขาก็เป็นแบบว่าหน้าใหม่กับหน้าเก่าแวะเวียนเข้ามาดีเอ้ยนี่ไงเค้กแครอทนะเมื่อกี้นะโอ้โหน่ากินจุงโอ้สุดยอดใช่เขาชอบมากเลยพี่เคนโดยเฉพาะเค้กเรนโบว์นะแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยโดนัทใหม่ค่ะโดนัทสตรอเบอรี่รูปหัวใจอ่ะของใหม่เอ้ยมันซ้อนกันน่ะน่ากินเวอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ขายได้หมดนั่นแหละขอบคุณนะให้พี่เคนเหรอไม่ใช่เอาไว้ขายเฮ้ยเสร็จอีก2อันแล้วอุ้ยน่ากินน่ะโอ้โรยเกล็ดน้ำตาลเป็นสีๆด้วยนะเอาล่ะจัดวางไว้ก่อนน่ากินขนาดนี้ช็อกโกแลตชิพก็วางไปดูดิเต็มตู้แล้วอ่ะยัดไปหมดเลยเดี๋ยวเขามาเขาไปเก็บวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบเขาวางแบบนี้เลยเนี่ยโอ้วัตถุดิบแร้นี่นะอ้าวดูดิทุกครั้งที่เราเก็บเราได้เพชรฟรีด้วยนะนั่นแหละดีพี่เคนจึงว่าเขามาเสิร์ฟแบบนี้คว้างเนี่ยเขาเคว้งวางไว้ที่พื้นเลยนะเวลาเขามาเสิร์ฟรู้จักเหรอคุกฟูหน่อยๆอร่อยนะเอ้ยไม่ได้ช่วงนี้ต้องอนามัยไว้ก่อนนะโอเคจัดไป4เตาเอาเน้นๆเลยเนาะเอ้ยดูดิมันใกล้จะสุกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวระวังไหม้นะมีแบบดีดนิ้วแล้วเสร็จเลยปะทำไมอดกินเลยนะไม่ไหม้แล้วนะอุ้ยมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวลูกค้าแถวยาวกว่านั้นอีกนี่บอกให้หน่อยนะคะ1 ถัง 1 ถัง 1เดี๋ยวโอ้โหเหลืออันเดียวเองโอ้ยพยังชั่วหน่อยโอเคพี่เคนจบแล้วจบละนึกว่าพี่เคนจะอดกินแล้วเนี่ยเฮ้ยเร็วอัพแล้วเร็ว8แล้วโอ้สุดยอดเอาแล้วทำเวลาเนี่ยแล้วอุ้ยช็อกโกแลตฟิลโอ้ของใหม่อีกแล้วนี่ก็น่ากินนู้นก็น่ากินนี่ก็อยากได้มันไปติดป้ายโฆษณาในเมนูใหม่ทำเองก็กินเองนักเลงพอใช่ปะโอเคพี่เคนเราไปซื้อเตาใหม่กันดีกว่าเฮ้ยอยากได้เตาแตงโมมากเลยถามว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องอัปเกรดก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเตาสีนี้ด้วยเนี่ยไหลใจเนี่ยเอ้ยเอาสีชมพูดีกว่าสีชมพูน่ารักกว่านะเอาเราไปพ่นส่วนร้ายเงินไม่ใช่เหรอไม่เอาสีชมพูเดียวนั่นแหละมันน่ารักดีเป็นรูปหัวใจด้วยนะโอ้ไม่แต่ต้องไปซื้อรถเข็นใหม่ซะละโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็อบทิ้งไว้นะเอาล่ะเราก็ต้องใส่เตาใหม่โอ้โหคุณตำรวจครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เวลาพักเนี่ยวุ้นมันเมาหมดตู้เลยโอ้ให้หัวใจเลยนะโอ้โหเรียบร้อยเลยเขาบอกว่าเลิฟๆนะเรื่องนั่งทำกันตั้งนานเนี่ยหมดตู้เลยโอเคระวังเตาเผากันไม่ใช่เตาเผาเตาอบโอ้ไม่สิจะพูดแจ๋เลยอ่ะเอ้ยแต่ว่ามันจะอบได้ดีขึ้นนะใส่วัตถุดิบเยอะขึ้นนะขอบอกสีมันบาดตาแล้วเกินอ่ะใส่เข้าไปล้นตัวเนี่ยเดี๋ยวกันยังไม่พอเราต้องใส่วัตถุดิบเพิ่มโอ้ยออกมาจะเป็นอะไรเนี่ยอยากทำคัพเค้กแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใจล่มๆเดี๋ยวกำลังใส่วัตถุดิบนะของใหม่ใส่รู้ๆว่าใส่รู้ๆไปเลยมีปงมีเปลือกไข่ใส่ไปให้หมดเดี๋ยวเปลือกไข่เขาไม่ใส่กันติดคอตายไปทั้งอันเลยดีโอเคอบรวดเดียวเนี่ย4เตาเลยนะผมถึงไม่กล้าแกะนะเฮ้ยตอนนี้เราเลเวล10แล้วอ่ะชโยเมนูใหม่มาดิใช่คัพเค้กโอ้สุดยอดลองทำคัพเค้กดูนะมันต้องสวยมากๆแน่เลยอ่ะคัพเค้กเขาก็ชอบกินนะนี่ไงแค่กดอ่ะสูตรมันก็ออกแล้วอ่ะโอ้โหนี่มันเครื่องอัตโนมัติแน่เลยเราต้องไปเก็บวัตถุดิบมาก่อนนะเขาใช้ AI ทำมั้ยเนี่ยใช่เขาใช้ AI ทำระบบดิจิตอลแล้วนะนี่เป็นไงล่ะเรามาดูคัพเค้กกันดีกว่าเฮ้ยอันแรกคัพเค้กมาแล้วลดไวเวทของแพงมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะสำหรับ
ไวเวทของเราเนี่ยกูอยากกินน่ะเดี๋ยวป้าเนี่ยทำให้กินหลังร้านร้านปิดแล้วเจอกันเมื่อไหร่จะปิดอ่ะเนี่ยอุ้ยเอ้ยคัพเค้กดับเบิ้ลฟัสอ้าวเว้ยนี่ก็น่ากินเว้ยอุ้ยนี่สิป้าเอ้ยเขาชอบวานิลาบลูเบอร์รี่โอ้สวยจังเลยอ่ะโอ้ยดิทำเองกินเองได้ป่ะเนี่ยโอ้ยขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเดี๋ยวไปเก็บวัตถุดิบก่อนนะเอ้ยวัตถุดิบแลมาอีกแล้วเดี๋ยวอ้าวบางทีฝุ่นมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะได้เวลาเปลี่ยนรถเข็นอีกแล้วเนี่ยโอเคใส่เข้าไปก่อนนี่แหละที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังหลังร้านเอ้ยนี่พี่เคียร์เลือก11แล้วนะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยสตรอเบอรี่เลมอนคัพเค้กน่ากินแน่เฮ้ยนี่เขาชอบสีสวยสุดแล้วอ่ะเอ้ยอันนี้ก็น่ากินรสเลมอนคัพเค้กเลมอนอุ้ยมีหน้าสีเหลืองอ๋อนี่อันนี้เรนโบว์ช็อกโกแลตโอ้โหเรนโบว์ก็มาอุ้ยสีนี้สวยอดใจไม่ไหวแล้วนี่ล่ะอุ้ยคุกกี้แอนด์ครีมคัพเค้กอ้าวเนี่ยแล้วร้านเราไปโดนปล้นอีกแล้วนี่มาปล้นหรือมาซื้อเนี่ยมาเป็นรถไฟเลยหมดตู้เลยไอ้ดีที่เขาจ่ายตังค์เนี่ยโอ้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเนี่ยเราก็แปลงสินทรัพย์ที่เป็นทุนละเราก็มีเงินละมีกำไรละได้กำไรก็มาซื้อรถเข็นดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนเราต้องการรถเข็นน้ำแข็งรถเข็นฟรัตตี้รถเข็นฟาเซนอ๋ออย่างเงี้ยวัตถุดิบของเราไม่ได้สดใหม่เสมอใช่ไหมเหมือนแช่ตู้เย็นใช่เหมือนแช่เย็นมาเลยไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันจะเย็นเกินไปไหมช่วงนี้อากาศร้อนชื้นฝนตกเลยนะเนี่ยอย่างนี้เนยมันก็ไม่ละลายดิโอ้โหคอนโดคอนโดพี่เคนคอนโดวัตถุดิบสูงเวอร์เฮ้ยเข็นแล้วแบบว่าไม่ล้มเลยนะจะล่วงแล้วอ๋อไม่ล่วงหรอกหน้าระดับนี่เอากาวยี่ห้ออะไรติดไหมเนี่ยเอากาวตาช้างติดไว้ไม่ต้องกินแล้วโอเคเก็บวัตถุดิบกันนะเก็บเข้าไปโอ้ซิมูเลเตอร์นี่มันไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะไม่ได้เว้นว่างอยู่ดีคลิกไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยมันเลยมันรัวๆโอเคเกือบสุกแล้วรออีกแป๊บนึงนะเกือบได้กินแล้วแหละเคแป๊บนึงเราจะเปลี่ยนพื้นดีกว่าเนาะพื้นร้านแบบเดิมเนี่ยมันน่าเบื่อเนี่ยมีลายอะไรบ้างน่ะขอลายแบบว่าลายเหมือนขนมเค้กมีไหมเนี่ยไม่เอาจะไม่กล้าเฮ้ยลายดอกไม้ดีปะไม่เอาธรรมดาไหมลายเต่าท้องไงมันก็ธรรมดาไปอ่ะเฮ้ยนี่ลายโดนัทขนมหวานเฮ้ยนี่เจ๋งแมวดูดีนี่มันถึงจะเข้ากับนี้โอ้โหสวยเวอร์นี่มันถึงจะเข้ากับธีมนี้ธีมเราเป็นธีมขนมเค้กใช่ไหมขึ้นร้านพอดีกลัวเขาไม่รู้หรอว่าขายอะไรเนี่ยนี่น่ากินนะพี่เคนโอ้นี่ก็น่ากินนู้นนั่นก็น่ากินอันนี้ก็อยากกินอะไรซ้ำๆต่อไปให้พี่เคนกินมันก็ได้นะอันนี้ขายหมดมีเหลือโอ้ไม่โอเคเราก็จะเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟไว้ที่หน้าร้านอุ้ยของใหม่ก็เหรอใช่นี่แหละสตรอเบอรี่ฟลาเวอร์อุ้ยสวยจังอุ้ยดูดิเฮ้ยของเต็มอีกแล้วเอาลงเตาก่อนอบก็ไม่ทันแล้วเอามีเตาอบหลายเตานี่นะขยายกิจการเข้าไปมาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วเหรอโอ้ยนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้อุ้ยเต็มเลยไม่หมดตู้เหมาหมดแล้วอุ้ยเหลือชิ้นนึงเหลือหนึ่งชิ้นน่ะเหลือหนึ่งชิ้นเรากินเองดีปะเดี๋ยวนั่นก็ไม่ขายได้ต้องแค่ค่ะแล้วก็มาจำลองการทำขนมเค้กแฟนซีไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบทำขนมเค้กน่ารักแบบนี้เราก็อยู่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมโรบล็อกกับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปอีกแล้วจ้าบ๊ายบาย